คราวนี้มาดูเรื่องของโรคภัยกันหน่อยนะครับมีข้อมูลที่น่ากังวลใจพอสมควรเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงคือผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐเนี่ยบอกว่ามันอาจจะแพร่อาจจะติดกันได้ผ่านทางอากาศในบางกรณีขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงนอกทวีปแอฟริกานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า 1,000 คนแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐระบุว่าไวรัสฝีดาดลิงอาจติดต่อทางอากาศได้นะครับในกรณีที่อยู่ใกล้ชิดกันมากแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าการติดต่อผ่านทางอากาศนี้ส่งผลอย่างไรต่อการระบาดของฝีดาดลิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวนั้นทำให้ในสัปดาห์นี้นะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ได้ออกคำแนะนำใหม่ทันทีนะครับให้นักเดินทางสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสในหลายชนิดนะครับรวมถึงไวรัสฝีดาดลิงด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้ทาง CDC ก็ได้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า CDC ระบุว่าเหตุการณ์ยกเลิกคำแนะนำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับคือหมายถึงสาเหตุของการยกเลิกคำแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่ามันสร้างความสับสนให้กับผู้คนแต่ CDC ก็ยังแนะนำให้ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของฝีดาดลิงหรือว่าอาจจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงที่ยืนยันแล้วต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงผู้ที่ติดเชื้อฝีดาดลิงก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยชนิดทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับทางด้าน WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้รับรายงานนะครับว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงมากกว่า 1,000 คนแล้วนะครับในการระบาดนอกทวีปแอฟริกาซึ่งพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคนี้ก็คือแอฟริกานั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูว่ามันแพร่ไปส่วนไหนของโลกแล้วบ้างอย่างที่บอกไปตัวเลขสูงขึ้นทะลุ 1,000 คนแล้วแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ยังกลายพันธุ์เร็วอีกด้วยนะคะส่วนทั้งเรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งรัดให้ทุกจังหวัดนะคะทำแผนโควิด -19 สู่โรคประจำถิ่นนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่ข้อเสนอว่าจะให้ถอดหน้ากากในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ทางศบค.พิจารณาก่อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครเสนอนะคะว่าให้มีการผ่อนคลายถอดหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะว่าเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสปก.สบค.ก่อนนะคะเพื่อกลั่นกรองหาข้อสรุปก่อนที่จะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.พิจารณาตามกระบวนการอีกทีนึงค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าการถอดหน้ากากอนามัยทุกคนสามารถประเมินสถานการณ์เองได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดต้องใส่หรือว่าสถานการณ์ใดที่สามารถถอดได้ค่ะก็สามารถประเมินสถานการณ์ตนเองได้นะครับว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนควรใส่นะครับอยู่ในสถานการณ์ไหนที่จะถอดได้นายอนุทินระบุด้วยค่ะว่าสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงต่อเนื่องโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่า 3,000 รายต่อวันเสียชีวิตต่ำกว่า 30 รายต่อวันค่ะเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ก็เกิดจากความร่วมมือของประชาชนนะคะที่ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคและเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมในการปรับวิถีชีวิตค่ะไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระยะของโรคประจำถิ่นนะคะขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการทั้งระดับจังหวัดอำเภอและตำบลร่วมมือกันค่ะเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขทั้งเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลเตียงที่ใช้ในการดูแลรักษาการจัดหาเวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และวัคซีนให้เพียงพอค่ะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ขอให้ทุกจังหวัดเร่งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ด้วยค่ะส่วนเรื่องของการลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ3เหลือระดับ2จะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มผ่อนคลายกันไปสำหรับสถานบันเทิงใช่ไหมคะผับบาร์คาราโอเกะเดี๋ยวต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งคุณผู้ชมแต่คาดว่ากลางเดือนนี้ก็คือกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะมีการหารือพิจารณาว่าจะสามารถลดระดับการเตือนภัยโควิด-19 ได้หรือไม่ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ